ยุคนี้มันเป็นยุคของการครีเอทงานครับทุกคนมีเรื่องที่อยากเล่าในยุคที่อะไรมันเต็มไปหมดสิ่งที่มันจะอยู่ได้ก็คือคอนเทนต์ที่ดีแค่นั้นเลยเราได้ดูหนังเรื่องไททานิคของเจมส์คาเมรอนเพราะว่าตอนไททานิคมาฉายที่เมืองไทยเนี่ยมันก็สะกดคนนะเราคิดว่าเราอยากทำอะไรที่อิมแพคอย่างนั้นตอนนั้นที่เริ่มก็เป็นวิชวลซาวด์ก็ทำโมชั่นให้คอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมันก็คือต้องทำงานไปเรื่อยๆมันไม่มีทางลัดมันไม่มีทางอื่นเลยนอกจากก็ต้องลงมือทำงานอุปสรรคคือตัวเราเองมากกว่ามั้งที่อาจจะคิดว่ารู้เยอะแล้วจำนวนนึงผมว่านี่เป็นอุปสรรคที่น่ากลัวเหมือนกันเพราะมันจะบังทุกอย่างหมดเลยว่าอ๋อหรือว่าไอ้สิ่งที่เรารู้มันดีอยู่แล้วเลยแบบนี้เราเป็นคนที่กระโจนลงไปอ่ะเราทำก่อนทำให้มันสุดเลยอ่ะแล้วค่อยลุกขึ้นมาตัดสินว่าเฮ้ยมันเป็นตัวเราหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าอะไรที่มันเหมาะกับสไตล์ของเราสิ่งเหล่านี้ก็จะตกผลึกเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในตัวก็สามารถหยิบเอามาใช้ได้อย่างเฉียบคมการเรียนรู้เสมอๆ มันทำให้เรารู้สึกเหมือนเราได้กลับไปเป็นแบบสมัยเด็กอยู่ตลอดเวลามั้งคะไอ้ energy ของการกลับไปเป็นเด็กอ่ะมันสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เราแบบไม่ได้หมดไฟหมดพลังในการใช้ชีวิตหรือการทำเมื่อไหร่ที่เราหยุดการเรียนรู้ตัวเราเองจะไม่พัฒนาแล้วเราจะตามโลกใบนี้ไม่ทันดังนั้นเนี่ยเปิดใจแล้วพร้อมที่จะออกไปหาสิ่งใหม่ความใหม่ในยุคนี้มันไม่ได้ใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วฉะนั้นเราเชื่อเรื่องการเอาศาสตร์หลายๆอย่างมาผสมกันแล้วมันจะเกิดรีซอสบางอย่างที่น่าสนใจต้องอัปเดตตัวเองตลอดคือถ้าเราทำคอมเมอร์เชียลแล้วเนี่ยเราปิดตัวเองไม่ได้เลยแค่เรารู้สึกปิดตัวเองเท่าไหร่คนมันก็ยิ่งก้าวผ่านเราไปเยอะเท่านั้นคลาสแคมป์ GDX Gen จะเป็นคลาสที่แบบรวมศาสตร์ต่างcreativity และการทำงานในโลกของความเป็นจริงเขาจะเห็นความสัมพันธ์ของยูนิตต่างๆที่มันมีผลต่อกันประสบการณ์ที่เอามาแชร์ที่แบบบ่มเพาะมาเป็นเวลานานไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ทำงานอยู่ในวงการโฆษณาวงการทำหนังเลยซ้ำไม่ว่าจะเป็นเอเจนซี่ที่อยากเข้าใจคนทำงานแบบนี้มากๆเลยโปรดักชันมันทำไมมันนานจังเราจะดาวสเกลกันยังไงมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีรู้จักมันเราก็จะกลัวมันน้อยลงกล้าที่จะทำมากขึ้นพยายามที่จะท้าทายมันมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้มัน